ิตถึงเวลากลับบ้านก็ไม่ได้กลับข้าวก็ไม่ได้กินลิฟก็ยังมาเสียอีกวันๆคือไม่ต้องทำอะไรแล้วมั้งแค่โดนเอกสารให้คนนู้นเซ็นทีคนนี้เซ็นทีหมดวันแล้วเนี่ยยังเหลืออะไรอีกไหมเอกสารแผนกบัญชีตายแล้วจะเริ่มงานแล้วด้วยทำไมดีทำไมดีหัวหน้าไม่กลับบ้านไปแล้วเหรอเนี่ยก็ได้อย่าให้รู้นะว่าใครชอบจัดห้องหัวหน้าไว้ตรงสูงเนี่ยแม่จะด่าให้เลยด่าใครเหรอครับเปล่าเลยค่ะไม่ได้ด่าใครเลยค่ะเจอตัวคุณพงษ์สะท้อนพอดีเลยไม่ใช่ธนากรครับอุ้ยครับผิดตลอดนะแม่ว่าขอโทษค่ะพอดีมีเอกสารด่วนต้องให้เซ็นนะคะรบกวนเซ็นให้ไปวันไหนนะคะพอดีเป็นเอกสารด่วนจากแผนกบัญชีอะค่ะต้องส่งเขาวันนี้เลยได้สิจ๊ะมาแต่นี่มันต้องมีลายเซ็นของผอ.พงษ์สะท้อนด้วยไม่ใช่หรอครับนี่ไงอุ้ยจริงๆด้วยค่ะไม่ทราบว่าคุณธนากรพอจะเห็นผอ.พงษ์สะท้อนบ้างไหมคะเห็นสิครับเห็นอยู่ที่บ้านนะครับวันนี้ผอ.เขาลาป่วยนะครับป่วยแล้วไม่สบายหลังๆใช้ชีวิตหนักนะผอ.เที่ยวบ่อยค่ะครับสวัสดีค่ะผอ.วงศธรแพรวานะคะคือพอดีมีเรื่องจะรบกวนนิดนึงอะค่ะคือมันมีเอกสารด่วนจากทางแผนกบัญชีอยากจะให้ผอ.เซ็นภายในวันนี้เลยอะค่ะพอดีต้องส่งจริงๆถ้าแพรวานั่งรถเอาเอกสารไปให้ที่บ้านพอจะสะดวกไหมคะครับครับส่งมาได้เลยครับพอดีผมเพิ่งกินยาแก้แพ้ไปนะครับไม่แน่ใจว่าจะ2ขีดหรือเปล่าก็ได้ได้ค่ะงั้นยังไงรบกวนผอ.ช่วยส่งโลเคชันมาให้แพรวาหน่อยนะคะเดี๋ยวแพรวานั่งรถไปเอาค่ะฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะผอ.พงษ์สะท้อนค่ะทำไงดีเนี่ยฮัลโหลค่ะขอโทษนะคะพี่เรื่องเอกสารนะคะที่หนูต้องให้ผอ.เซ็นแล้วส่งภายในวันนี้อะค่ะถ้าจะขอเลื่อนสักนิดนึงอาจจะส่งพรุ่งนี้หรือว่าอาทิตย์หน้าพอจะได้ไหมคะคือหนูลูกนี่หน่วยงานราชการนะคะไม่ใช่กิจการที่บ้านพี่กำหนดส่งไปตั้งแต่เดือนที่แล้วว่าต้องส่งวันนี้ยังไงก็ต้องวันนี้ค่ะไม่งั้นพี่อะต้องเลื่อนจ่ายเงินเดือนพนักงานทั้งหมดเลยน้องรับผิดชอบไหวไหมคะอย่าบอกนะว่ายังไม่ให้ผอ.เซ็นอะเปล่านะคะหนูให้ผอ.เซ็นหมดแล้วค่ะถ้าเซ็นแล้วก็ส่งมาค่ะอย่าลีลาเพราะว่าอีก5นาทีแผนกบัญชีจะกลับบ้านหมดแล้วค่ะ5นาทีถ้ากลัวส่งเอกสารไม่ทันที่ชั้น15นะคะน้องถ่ายรูปส่งมาก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ตัวจริงเนี่ยส่งมาทีหน้าอีกทีนะเด็กสมัยนี้เอกสารนี่มันคืออะไรเนี่ยมารุตเอกสารที่บัญชีส่งให้คุณพงษ์สะท้อนนะครับมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะจะฉายให้ทุกคนรู้ว่าท่าแทงผอ.คือคนที่ยักยอกเงินของหน่วยงานราชการคุณมารุตคุณปรับปรำผมแบบนี้ไม่ได้นะผมไม่ได้เป็นคนเซ็นเอกสารอนุมัติงบประมาณอะไรพวกนั้นหยุดโกหกเลยคุณลายเซ็นทรงพญานาคแบบนี้มีแค่คุณเท่านั้นแหละคนอย่างคุณเนี่ยต้องไม่มีที่ยืนในสังคมไม่ยืนก็ได้ผมนั่งตามสบายคุณแพรวาได้ยินหมดแล้วใช่ไหมครับเรามาแฉหัวหน้าขี้โกงนี่กันดีกว่าคุณมารุตคะแพรมีเรื่องจะสารภาพอะค่ะหุยความในใจเหรอครับคุณมารุตคะโอ้นี่คุณแพรวาฝึกวาดงูเหรอครับงูอะไรอะคะคือพอดีแพรวาตั้งใจจะเซ็นลายเซ็นทรงพญานาคให้เหมือนผอ.พงษ์สะท้อนนะคะคือแพรวาเป็นคนปลอมลายเซ็นผอ.พงษ์สะท้อนเองอะค่ะฮะอะไรนะฮะคุณแพรวารู้ไหมครับการกระทำแบบนี้คือทุจริตในหน้าที่นะครับผ
คุณแพรวาเป็นข้าราชการควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนในการทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อปลูกฝังให้มีคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพในอนาคตไงครับคือจริงๆวันนั้นผอ.พงศธรเขาไม่สบายอะค่ะแล้วเขาเซ็นให้ไม่ได้แพรวาก็เลยตั้งใจแค่จะให้หน่วยงานราชการของเรามันดำเนินการต่อไปได้อะค่ะแล้วคุณแพรวามาบอกเลยตอนนี้งบประมาณมันถูกเบิกไปหมดแล้วแล้วเนี่ยผมส่งเรื่องผู้ใหญ่หมดแล้วครับคุณพงศธรโดนทำโทษไปแล้วแล้วคนผิดต้องทำโทษยังไงอะคะคุณแพรวาครับบทลงโทษเนี่ยนะฮะผู้ใดปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์หรือเอกสารราชการต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาทและความผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2535ครับคือไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายขนาดนั้นเลยค่ะแต่ก็ไม่อยากรับโทษตัวเองเหมือนกันทำไงดีอะคะคุณพงศ์ใจเย็นก่อนนะครับแพทย์ตัดสินใจแล้วค่ะเดี๋ยวแพทย์จะไปสารภาพความจริงเองค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณจะไปไหนครับใจเย็นคุณวารุณไม่ต้องห้ามแพทย์หรอกค่ะทำดีมากครับคุณแพรวาทำผิดก็ต้องยอมรับผิดแบบนี้แหละครับคุณพงศธรไปอยู่อะไรตรงนั้นนะคะเรื่องนี้ไม่สำคัญหรอกครับสำคัญที่ว่าคุณแพรวาถือว่ามีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรนะครับถึงแม้ว่าจะช้าไปสักนิดนึงแต่ก็ยังดีที่ซื่อสัตย์ทันครับผอ.เนี่ยเขาจับได้เหนือแรกแล้วครับว่าไม่ใช่ลายเซ็นของเขาเขาเลยระงับการเบิกไว้ความผิดครั้งนี้เนี่ยผมยังไม่ลงโทษคุณนะครับแต่ถ้ามีครั้งหน้าเนี่ยผมไม่ไว้คุณแน่ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสัญญานะสัญญาค่ะดีนิ่มๆก็คือคุยกันนิ่มๆจบนิ่มๆ